การใส่วัตถุให้กับงานวิดีโอครับแล้วก็คลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะใช้งานด้านล่างมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กครับปรับให้พอดีกับตามไลน์ลากสครับเบิลไปในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะใส่วัตถุให้กับงานวิดีโอเสร็จแล้วเลือกคำสั่งกราฟิกคลิกที่แกลเลอรี่เลือกออบเจกต์แล้วก็เลือกออบเจกต์ที่เราต้องการใช้งานมาใส่ในตัวส่วนของ Overlay Tagคลิกเลือกออบเจกต์ที่ต้องการแล้วนำมาวางที่ Overlay Tag จัดตำแหน่งของออบเจกต์ที่นำมาวางตามที่ต้องการเพียงเท่านี้เราก็จะได้ออบเจกต์ที่นำมาใช้งานให้กับงานวิดีโอของเรา